ธรรมสวัสดีครับวันศุกร์ที่14เดือนมกราคมพุทธศักราช2565ครับเกิดมาทำไมเกิดมาแล้วบ่ายหน้าไปไหนบ่ายบอกว่าบ่ายไปสู่มวยคิดว่าไม่เป็นไรเราช่วยซ้ำนาตายว่าข้าเอาด้วยหอนให้ใครเหลือคำว่าเกิดมาทำไมนั้นทำให้นึกถึงนะครับว่าเราเกิดมาทำไมจัดพิจารณาโดยความเป็นจริงโดยแสวงหาความจริงเรียกว่าเอาเรื่องมาพูดไม่ใช่พูดหาเรื่องคือหาเรื่องมาพูดว่าเราเกิดมาทำไมจะสังเกตว่าทุกชีวิตนั้นเกิดมาดังที่ผมขึ้นโครงเกิดแก่เจ็บตายนะครับว่าทุกคนเกิดมาแล้วก็บ่ายหน้าไปสู่ความตายคือความดับสิ้นของร่างกายอันนี้เป็นธรรมชาติทุกชาติชั้นทุกศาสนาทุกประเทศนะทุกคนทุกสรรพสัตว์ก็ว่าได้เกิดมาแล้วร้วนมีสภาพเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วก็ต้องถามไปอีกว่าเกิดมาทำไมเนี่ยในทุกๆคนที่ว่าเกิดมาเหมือนกันสภาพเหมือนกันคือเกิดแก่เจ็บตายแต่ในความเหมือนกันนั้นจะมีข้อแตกต่างปลีกย่อยออกไปอีกนะฮะว่าคนที่เกิดมาทำไมคือเกิดมาเกิดแก่เจ็บตายตามธรรมชาติสังขารแล้วเนี่ยเกิดมาทำอะไรอันนี้สำคัญบางคนเกิดมาทำสิ่งที่ทุกคนอยากให้ทำสร้างสรรค์สวยงามเป็นประโยชน์มีคุณบางคนเกิดมาโดยที่สังคมไม่ต้องการอยากจะให้เขาเกิดมาทำอย่างนั้นเกิดมาสร้างโทษหรือสร้างสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์พุทธชัดๆบางคนเกิดมาสร้างคุณงามความดีบางคนเกิดมาสร้างคุณโทษชั่วสร้างความทุกข์บางคนเกิดมาสร้างคุณงามความดีแก่ตนและผู้อื่นสังคมบางคนเกิดมาสร้างโทษทุกข์ให้แก่ตนเองด้วยและกับสังคมด้วยทำให้ผมคิดถึงคำกลอนของท่านพระธรรมทัสสนาธรอดิจวาวัชนะสงครามที่ท่านแต่งเป็นกลอนไว้ว่าชีวิตคนพ้นวิสัยจะให้อยู่ถึงรอบรู้เรื่องอำนาจขนาดไหนก็ต้องแก่เจ็บตายมะรายไปดูอะไรไม่ได้เป็นเห็นเป็นสาระเว้นแต่กรรมการกระทำที่ร่ำเลิศซึ่งให้เกิดก่อสุขทุกขณะเมื่อกรรมเลิศผลก็เลิศเกิดสาระเป็นที่พระพิงชีวิตเป็นนิจการชีวิตอยู่ชูช่วยอำนวยสุขกำจัดทุกโทษชั่วทั่วสถานชีวิตดับรับฝากซากของงานให้คนผ่านภายหลังหวังอะไรนะครับบางคนเกิดมาแล้วฝากผลงานให้คนผ่านอยู่ในภายหลังนะมีความลึกคึกถึงเรียกว่า อยู่ให้เขารักจากให้เขาอะไรอยู่ให้เขาไว้ใจไปให้เขาคิดถึงบุคคลประเภทนี้นะครับท่านเกิดมาแล้วสร้างคุณงามความดีฝากฝีไม้ลายมือในขณะที่มีชีวิตอยู่สร้างสรรค์คุณประโยชน์ต่อตนเองและประเทศชาติศาสนาต่อสังคมต่อครอบครัวครั้นล่วงรับตายไปแล้วซึ่งเป็นธรรมชาติของที่ว่าเกิดมาทำไมเนี่ยเกิดแก่เจ็บตายนี่แหละก็คนพูดเรื่องนึกถึงในส่วนที่ดีแต่ว่าในทางคนทางข้ามบางคนเกิดมาสร้างสิ่งที่เป็นโทษเป็นทุกข์แก่ตนเองด้วยด้วยความไม่รู้แล้วก็สร้างโทษทุกข์แก่ครอบครัวต่อสังคมประเทศชาติด้วยนะครับขันลวงรับดับขันไปแล้วก็คงจะไปสวยทุกข์นั่นแหละตอนนี้ทำให้รู้นึกถึงว่าเกิดแก่เจ็บตายนั้นก็มีทั้งส่วนดีของคนที่คิดสร้างประโยชน์สร้างบุญบารมีสร้างคุณงามความดีและก็มีทั้งส่วนชั่วของคนที่คิดแต่สร้างมักง่ายสร้างแต่โทษทุกข์สร้างบาปอกุศลแก่ตนและสังคมเพราะฉะนั้นเกิดในส่วนแก่เจ็บตายในส่วนที่ดีก็คงจะเป็นว่าเกิดนะให้ดีมีธรรมประจำจิตแก่ในวิทย์มีวิชามหาศาลเจ็บทั้งทีมีคนมาพยาบาลตายทั้งทีมีแต่ท่านรำพันคุณแต่ในส่วนของเกิดแก่เจ็บตายในส่วนไม่ดีนั่นก็ต้องว่าเกิดทั้งทีมีแต่คนเขากล่นด่านะฮะแกยาฝิ่นกินกัญชาสุราหวาน
จ็บทั้งทีไม่มีคนมาพยาบาลตายทั้งทีมีแต่ท่านชยันโตเวลาตายไปแล้วเนี่ยคนเขาสาปแช่งทรงไปเลยก็มีประเภทที่ไม่สร้างคุณงามความดีเพราะฉะนั้นเกิดมาทำไมก็แล้วแต่คนที่เลือกที่จะทำแล้วกันบางคนเกิดมาอายุจะมากจะน้อยในโลกนี้ไม่สำคัญสำคัญที่ว่าในระหว่างมีชีวิตอยู่ท่านเรียกว่าชีวิตตวุติความเป็นไปแห่งชีวิตนั้นอยู่ในประเภทดีหรือประเภทเสียถ้าอยู่ในประเภทดีเรียกว่าสุชชีวิตอะสุชีวิตชีวิตที่ดีงามอยู่เย็นเป็นสุขนะหรือว่าเศรษฐชีวิตชีวิตที่ประเสริฐคือดำเนินชีวิตด้วยปัญญาดังพระบาลีว่าปัญญาชีวีชีวิตตมหุเศรษฐังผู้ที่เป็นอยู่ด้วยปัญญานั่นนักปราชญ์ท่านกล่าวว่าเป็นชีวิตของผู้ที่ประเสริฐที่สุดหรือว่าอโมคะชีวิตชีวิตที่ไม่เป็นหมันคือไม่เปล่าจากประโยชน์ในส่วนที่เสียนั่นชีวิตนั่นก็คือทุกชีวิตชีวิตที่อยู่ร้อนนอนทุกข์ชีวิตที่ตกระกำลำบากชีวิตที่ใช้โดยเป็นทุกข์โทษแก่ตนและผู้อื่นแล้วก็โมคะชีวิตชีวิตที่ว่างเปล่าหรือว่าชีวิตที่เป็นหมันว่างเปล่าจากคุณงามความดีมีชีวิตอยู่เพียงสักตัวลมหายใจเข้าออกเท่านั้นอันนี้ตอบคำถามว่าเกิดมาทำไมทุกคนมีสิทธิในการใช้ชีวิตจะใช้ในทางที่ดีหรือไม่ดีแต่ผู้มีปัญญาเลือกที่ใช้ในทางที่ดีคุณงามความดีมีประโยชน์หักคือตามแนวธรรมะแม้จะฝืนใจตัวเองซึ่งใจคนเราปกติมักจะแสไปในสู่ทางที่ไม่ชอบด้วยธรรมะไปทางอธรรมซะส่วนมากแต่ถ้าฝึกใจแล้วทันโตเสถโถมนุสสตุในหมู่ที่คนที่มีชีวิตอยู่เป็นมนุษย์นั่นผู้ที่ฝึกตนแล้วฝึกใจดีแล้วฝึกกายวาจาใจแล้วเป็นผู้ที่ประเสริฐที่สุดเพราะฉะนั้นเกิดนามาทำไมในสถานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนหรือคนที่มันชีวิตด้วยความรู้ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั่นก็ควรจะเกิดมาเพื่ออยู่ด้วยคุณงามความดีเกิดมาเพื่อที่จะไม่ปราศจากประโยชน์ไม่เป็นหมันไม่ปราศจากประโยชน์และเป็นชีวิตที่ประเสริฐที่สุดอยู่ด้วยปัญญาเดินชีวิตด้วยการสร้างกุศลบุญบารมีชีวิตด้วยการสร้างประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นเพราะฉะนั้นเกิดมาทำไมตอบอย่างปัญญาชนก็ต้องว่าเกิดมาเพื่อสร้างคุณงามความดีฝากรอยเอาไว้ในโลกนี้แล้วก็บุญกุศลนั้นติดตามไปในโลกหน้าเกียรติคุณคุณงามความดีชื่อเสียงติดอยู่ในโลกนี้แต่บุญกุศลคุณงามความดีติดตามจิตใจไปในโลกหน้าสวัสดีครับ